บทที่3บทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากเรื่องที่2อาการล้มเหลวของนักขายเหตุใดนักขายมากมายจึงล้มเหลวเมื่อเข้ามาทำธุรกิจการตลาดหลายชั้นบทฝึกสอนที่2นี้จะให้ความกระจ่างต่อข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อยๆซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเชี่ยวชาญด้านการขายในบทนี้ผู้เขียนจะอธิบายว่าทำไมเราควรอุปถัมภ์ครู10คนแทนที่จะเป็นนักขาย10คนแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผู้เขียนผิดผู้เขียนคิดว่านักขายที่เก่งๆก็สามารถสร้างสินทรัพย์มหาศาลให้กับองค์กรของท่านได้ถ้าเพียงแค่เขาจะทำเหมือนอย่างที่คนอื่นๆทำนั่นคือทำความเข้าใจและใช้บทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากทั้ง10บทในการทำธุรกิจคนส่วนใหญ่สับสนกับคำกล่าวข้างต้นแต่จำไว้ว่าพวกเขายังไม่เข้าใจว่า MLM เป็นวิธีการทำการตลาดวิธีหนึ่งเราไม่ได้กำลังอุปถัมภ์คนเข้ามาในองค์กรการขายตรงเรากำลังอุปถัมภ์พวกเขาเข้ามาในโปรแกรมการตลาดหลายชั้นปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆกับนักขายก็คือเมื่อไหร่ที่นักขายได้เห็นสินค้าที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยมพวกเขาอยากจะเอามันไปขายและแน่นอนพวกเขามีความสามารถสูงมากที่จะรวบรวมข้อมูลเพื่อขายพวกเขาไม่ต้องการให้เราไปบอกพวกเขาว่าขายอย่างไรเพราะพวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือเราก็ไม่ได้ต้องการจะไปบอกนักขายเหล่านั้นว่ามันขายอย่างไรสิ่งที่เราต้องการจะบอกพวกเขาก็คือจะต้องสอนและอุปถัมภ์และสร้างองค์กรการตลาดหลายชั้นให้ประสบความสำเร็จและมีขนาดใหญ่อย่างไรและพวกเขาหรือไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถจะทำธุรกิจนี้ได้โดยไม่ต้องออกไปขายอะไรทั้งนั้นตามความเข้าใจและคำจำกัดความคำว่าขายซึ่งผู้เขียนได้เคยกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ถ้าท่านไม่สามารถนั่งลงกับนักขายเหล่านั้นได้อธิบายเรื่องง่ายๆไม่กี่เรื่องเกี่ยวกับการตลาดหลายชั้นและทำไมมันจึงแตกต่างจากขายตรงมันจะมีแนวโน้มสูงมากที่พวกเขาจะออกไปทำผิดทิศผิดทางผู้เขียนมีตัวอย่าง 2-3 ตัวอย่างจะมาแสดงให้ท่านได้เห็นในระหว่างที่เราฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากบทนี้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักขายมักจะคิดว่าถ้าท่านอุปถัมภ์ใครสักคนหนึ่งท่านก็ได้ลอกแบบความรู้และทักษะของท่านแล้วให้ท่านวาดวงกลม1วงและอีก1วงข้างใต้มีอยู่ก่อนแล้ว1คนตอนนี้เป็น2คนแล้วมันฟังดูมีเหตุมีผลแต่นั่นไม่จริงเหตุผลที่มันไม่จริงก็เพราะว่าถ้าคนหนึ่งซึ่งแทนด้วยวงกลมบนสุดผู้ถามจากไปอีกคนที่เขาอุปถัมภ์ไว้ก็จะจากไปด้วยเช่นกันเขาจะไม่ทำต่อท่านต้องอธิบายให้คนของท่านรู้ว่าถ้าพวกเขาต้องการลอกแบบให้ได้จริงๆพวกเขาต้องมีอย่างน้อย3ชั้นลึกความรู้และทักษะของพวกเขาจึงจะเรียกได้ว่าถูกลอกแบบแล้วถ้าผู้ถามของท่านทิ้งท่านไปก่อนที่ท่านจะมีโอกาสได้เห็นว่าโปรแกรม MLM ทำเงินได้จริงๆเป็นไปได้อย่างมากที่ท่านจะสรุปเอาเองว่า MLM เป็นเรื่องเสียเวลามันทำเงินไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้อุปถัมภ์ของท่านทำไม่ได้และเนื่องจากเขาเป็นผู้อุปถัมภ์ท่านเข้ามาในธุรกิจเขาจะต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจมากกว่าท่านแน่นอนสมมติว่าท่านอยู่ตรงนี้ให้ท่านวาดวงกลม1วงและเขียนคำว่าท่านลงไปตรงกลางท่านอุปถัมภ์ทอมวาดวงกลมอีกวงใต้วงกลมท่านและเขียนชื่อทอมลงไปในวงกลมนั้นแล้วลากเส้นเชื่อมวงกลมทั้งสองตอนนี้ถ้าท่านทิ้งทอมไปและทอมก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรเพราะว่าท่านยังไม่ได้สอนเขานั่นแหละคือจุดจบของสายงานแต่ถ้าท่านสอนทอมให้รู้ว่าจะต้องอุปถัมภ์อย่างไรและเขาก็ได้อุปถัมภ์แครอลเข้ามาท่านกำลังแค่เริ่มต้นทำการลอกแบบตัวท่านเองแต่ถ้าทอมยังไม่ได้เรียนรู้วิธีสอนแครอลให้อุปถัมภ์มันจะค่อยๆริบหรี่ลงจนดับไปในที่สุดและนั่นก็คือจุดจบของสายงานเช่นกันท่านจะต้องสอนทอมให้รู้วิธีสอนแครอลให้รู้วิธีอุปถัมภ์จากนั้นแครอลก็จะมีความสามารถที่จะอุปถัมภ์เบ็ตตี้หรือใครก็ตามเข้ามาในสายงานตอนนี้ท่านมี3ชั้นลึกแล้วถ้าท่านจากไปทำงานกับคนอื่นหรือย้ายไปสร้างธุรกิจในพื้นที่อื่น
สายงานนี้ก็ยังคงเติบโตต่อไปได้ผู้เขียนขอเน้นว่าท่านจะต้องลงไป3ชั้นลึกท่านไม่มีอะไรเลยจนกว่าท่านจะเป็น3ชั้นลึกและท่านต้องได้ถูกลอกแบบแล้วถ้ามาถึงจุดที่ท่านไม่เหลืออะไรจะสอนคนจริงจังของท่านแล้วนั่นหมายถึงท่านได้ถือกุญแจที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จมากกว่าคนส่วนใหญ่ในโปรแกรมการตลาดหลายชั้นทีนี้ย้อนกลับมาดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักขายพวกเขาเฝ้าดูการสาธิตสินค้าได้ยินและอ่านบทความต่างๆจากผู้ที่เคยใช้เขารู้ว่าสินค้ายอดเยี่ยมอย่างไรบ้างเขาสวมยุทธภัณฑ์ออกรบด้วยข้อมูลเหล่านี้เขาแค่เดินไปตามทางของเขาและก็ออกไปและขายอย่างบ้าคลั่งยังไม่ลืมกันใช่ไหมว่าพวกเขาเชี่ยวชาญการขายพวกเขาเคยอยู่ในธุรกิจขายตรงและพวกเขาไม่เคยมีปัญหากับการติดต่อพบคนแปลกหน้าเยี่ยมมากต่อจากนั้นท่านก็พูดกับสุดยอดนักขายไปว่าสมมติว่าเขาชื่อชาลีคุณชาลีถ้าคุณต้องการจะทำเงินก้อนโตคุณไม่มีทางทำมันได้ด้วยตัวคุณเองคุณจำเป็นจะต้องอุปถัมภ์คนจริงจังเข้ามาในธุรกิจคุณแล้วชาลีจะทำอะไรต่อไปล่ะเขาก็จะออกไปและก็อุปถัมภ์อุปถัมภ์อุปถัมภ์เขาจะอุปถัมภ์ราวกับพายุบุกแคมในโปรแกรมการตลาดหลายชั้นนักขายเก่งๆสามารถจะอุปถัมภ์ได้ 3-4 คนต่อสัปดาห์แต่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาเริ่มจับประเด็นได้ซึ่งใช้เวลาไม่นานนักคนเหล่านั้นจะหายไปอย่างรวดเร็วเร็วเท่าๆกับตอนที่พวกเขาเข้ามาถ้าท่านไม่ทำงานกับคนของท่านอย่างมีประสิทธิภาพและท่านก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากท่านทำงานกับคนจริงจังเกิน5คนต่อครั้งท่านจะได้เห็นนักขายเหล่านั้นเริ่มถอดใจและเลิกล้มไปในที่สุดต่อมาชาลีก็เริ่มท้อถอยแต่ยังพอมีความอดกลั้นเหลืออีกนิดหน่อยและยังคิดไม่ได้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นเขาออกไปมองหาอย่างอื่นอีกเพื่อนำมาขายคนคนนั้นผู้ซึ่งอุปถัมภ์ชาลีไว้กำลังคิดว่าชาลีจะทำให้เขารวยแต่ก็เริ่มผิดหวังและในที่สุดเขาก็ยอมแพ้ไปด้วยเช่นกันคนที่ทำเงินได้มากจากธุรกิจ MLM ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่เคยมีภูมิหลังด้านการขายมาก่อนพวกเขาอาจจะไม่ได้มีอาชีพเป็นครูแต่พวกเขามักจะมีความสามารถโดยธรรมชาติในการสอนผู้เขียนรู้จักครูและครูใหญ่โรงเรียนแห่งหนึ่งหลังจากเพียงแค่24เดือนก็สามารถทำเงินได้เกินกว่า 500,000 บาทต่อเดือนในโปรแกรมการตลาดหลายชั้นเขาทำเงินได้และกำลังทำเงินต่อไปด้วยการสอนให้คนอื่นๆรู้ว่าจะต้องทำมันอย่างไรตอนนี้เรามาใส่ตัวเลขลงในวิธีการของชาลีจะได้เห็นชัดยิ่งขึ้นว่าเขาไปผิดทางเราจะสมมุติว่าชาลียอดนักขายของเราออกไปอุปถัมภ์คนเข้ามา130คนและสมมุติว่าแต่ละคนอุปถัมภ์คนเข้ามาอีกคนละ5คนเราจะได้คนเพิ่มขึ้นอีก650คนคนทั้งหมดในองค์กรของชาลีจะเป็น780คน780ตัวเลขนี้คุ้นๆกันไหมถามคำถามนี้กับคนของท่านเมื่อท่านกำลังแสดงภาพนี้คุณคิดว่ามีวิธีไหนอีกบ้างไหมที่จะทำได้เร็วกว่านี้ถ้าไม่อุปถัมภ์คนจริงจัง5คนและสอนให้พวกเขารู้วิธีสอนคนอื่นในทันทีที่มีคำถามย้อนมาแล้วฉันจะสอนอะไรพวกเขาล่ะคำตอบก็คือสอนสิ่งต่างๆที่ท่านกำลังเรียนรู้อยู่ตอนนี้ในหนังสือเล่มนี้บทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปาก10บทพวกเขาจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจทั้ง10บทแต่สำคัญที่4บทฝึกสอนแรกขอให้ท่านสอนพวกเขาเรื่อง2คูณ2เท่ากับ4และทำไมคนจึงล้มเหลวและอื่นๆท่านคิดว่าท่านจะต้องใช้เวลามากแค่ไหนในการอุปถัมภ์คน130คนจะมีกี่คนที่เลิกไปก่อนกว่าท่านจะอุปถัมภ์ถึงคนที่130ท่านจะพบว่าท่านจะสูญเสียพวกเขาไปอย่างรวดเร็วแต่อีกทางหนึ่งท่านจะค้นพบว่าคน780คนที่ผ่านเข้ามาทางบทฝึกสอน2คูณ2เป็น4ในบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากเรื่องที่1มีอัตราการคงอยู่ที่ค่อนข้างสูง
เมื่อใดที่ท่านแสดงบทเรียนนี้ให้กับนักขายและนักขายคนนั้นเข้าใจมันเขาก็จะพูดว่าอ่าฮ่าตอนนี้ผมเห็นภาพแล้วว่าผมต้องทำอะไรและผมจะออกไปทำข้อควรระวังท่านต้องคอยดึงเขาไว้บ้างเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดที่เราเพิ่งได้พูดกันไปในบทนี้คนส่วนใหญ่ใน MLM จะกระตุ้นคนของเขาให้ออกไปทำธุรกิจทันทีพวกเขาก็จะออกไปอุปถัมภ์คนเข้ามาและผู้จำหน่ายใหม่ของพวกเขาจะกลับมาหาและบอกว่าผมมีคนใหม่5คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและท่านก็บอกว่าเยี่ยมไปเลยและท่านก็ให้กำลังใจด้วยการแตะหลังเขาเบาๆสัปดาห์ต่อมาเขาก็ได้คนมาเซ็นใบสมัครเพิ่มอีก5คนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับ5คนที่เซ็นใบสมัครไปเมื่อสัปดาห์แรกพวกเขาแยกย้ายหายหน้ากันไปหมดแล้วถ้าท่านเข้าใจอาการล้มเหลวของนักขายท่านยังคงสามารถกระตุ้นพวกเขาได้แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องเน้นความสำคัญที่ว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องอุปถัมภ์5คนจริงจังและก็ช่วย5คนจริงจังนั้นออกสตาร์ทหลังจากที่ผู้เขียนได้อุปถัมภ์คนคนหนึ่งเข้ามาแล้วมันสำคัญสำหรับผู้เขียนที่จะทำงานกับเขาและช่วยพวกเขาอุปถัมภ์คนอื่นมากกว่าที่ผู้เขียนจะออกไปอุปถัมภ์อีกคนเพื่อตัวผู้เขียนเองผู้เขียนจะไม่เน้นย้ำประเด็นนี้ให้มากเกินไปท่านจะได้พบกับประเด็นนี้อีกครั้งในอีก2บทฝึกสอนถัดไปบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากทั้ง10บท4บทฝึกสอนแรกจำเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านไม่มีเวลาให้กับบทฝึกสอนทั้งหมดอย่างน้อยขอให้เริ่มที่บทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากเรื่องที่1และเรื่องที่2ในบทที่2และ3เมื่อท่านได้ฝึกฝนบทฝึกสอนเหล่านี้แล้วท่านจะสามารถแสดงมันให้กับใครก็ได้ท่านอาจจะใช้เวลาแค่เพียง 5-10 นาทีนั่นก็อยู่ที่ว่าท่านจะใส่รายละเอียดลงไปมากน้อยแค่ไหนในสายงานหนึ่งที่ผู้เขียนเกี่ยวข้องผู้เขียนได้อุปถัมภ์คาวบอกผู้เขียนว่าเขากำลังจะอุปถัมภ์ลูกสาวในเทนเนสซีและเธอก็รู้จักทุกๆคนในเมืองตอนนั้นเรากำลังคุยกันทางโทรศัพท์และผู้เขียนก็บอกเขาไปว่ามันเยี่ยมมากแต่ผู้เขียนก็ต้องรีบบอกเขาอีกว่าผู้เขียนจำเป็นจะต้องบอกบางสิ่งกับเขาเพื่อที่เขาจะได้บอกต่อไปยังลูกสาวของเขาผู้เขียนได้ถามเขาว่าเขามีกระดาษและดินสออยู่ในมือไหมซึ่งเขามีและผู้เขียนก็ขอให้เขาเขียน2คูณ2เป็น4ลงไปและอธิบายต่อไปจนจบผู้เขียนแนะนำเขาให้โทรไปหาลูกสาวทันทีเพื่อให้เธอรู้ข้อผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้และช่วยให้เธอออกสตาร์ทในทิศทางที่ถูกต้องเขาโทรบอกเธอและธุรกิจของทั้งคู่ก็กำลังดีวันดีคืน